คุณผู้ชมครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็เกิดภาวะที่กระทบค่าใช้จ่ายในครัวเรือนนะครับนั่นก็คือสถานการณ์ผักแพงนั่นเองราคาขายดีดตัวขึ้นในผักหลายรายการเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะผักชีที่สูงถึงราคากิโลกร,รัมละ3 0 0ร้อถึงสี่บาทเลยทีเดียวนะครับเรื่องนี้เป็นยังไง w o r k ์ o พอย t ์ทูเดรวบรวมมาให้ฟังแล้วก็เดี๋ยวไปฟังไอเดียของพลเอกประยุทธ์ด้วยว่าจะแก้ปัญหานี้ไงนะครับ กระทรวงพาณิชย์นะครับก็ได้เปิดเผยถึงสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ผักราคาแพงขึ้นนะครับก็ระบ,บุว่าภาคกลางซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกผักนะครับถูกน้ำท่วมไปทำให้ผักหายไปจากตลาดราคาก็เลยพุ่งสูงขึ้นมานะครับแต่ว่าเมื่อน้ำลดแล้วเกษตรกร,ร,ก,รก็เร่งปลูกผักเพิ่มขึ้นได้และผักนะครับก็เป็นพืชที่อายุสั้นด้วยเพราะฉะนั้นก็จะโตได้เร็วแล้วก็จะมีผักเข้ามาชดเชยในตลาด ราคาก็จะกลับเข้ามาสู่ภาวะปกติก็คาดว่าจะใช้เวลาไม่นานนักนะครับทางด้านของนายธนกรวังบุญคงชนะนะครับโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนะครับก็ได้เปิดเผยว่าได้รับทราบถึงกรณีพืชผักบางชนิดที่มีการปรับราคาสูงขึ้นแล้วขณะเดียวกันก็มีผักบางชนิดที่ราคายังทรงตัวเพราะว่ามีผลผลิต รุ่นใหม่ออกมาโดยระบุครับว่าราคาผักที่เพิ่มสูงขึ้นเนี่ยเชื่อว่ามาจากปัจจัยระยะสัน้นเนื่องจากที่ผ่านมาพื้นที่ทําการ,กรเกษตรหลายแห่งนะครับประสบเรื่องของภาวะน้ําท่วมประกอบกับราคาน้ํามันที่ขยับสูงขึ้นก็ทําให้ภาระค่าใช้จ่ายด้านการขนส่งเนี่ยก็เพิ่มขึ้นด้วยยังไงก็ตามนะครับขณะนี้สถานการณ์เรื่องของน้ําท่วมในหลายพื้นที่ก็กลับมา เป็นปกติแล้วนะครับหลายหน่วยงานก็ได้เร่งเข้าไปช่วยเหลือเยียวยาเพื่อให้เกษตรกรเนี่ยสามารถที่จะกลับมาทําการเพาะปลูกได้อีกครั้งหนึ่งรวมทั้งเรื่องของกระทรวงพลังงานด้วยก็ได้มีการตรึงราคาน้ํามันดีเซลถึงสิ้นเดือนตุลาคมเพื่อช่วยลดต้นทุนผู้ประกอบการในภาคการขนส่งด้วยนะครับ กระทรวงพาณิชย์ครับก็ได้ชี้แจงครับว่าผักที่มีการปรับราคาสูงขึ้นเนี่ยจะเป็นพวกกลุ่มผักชีเป็นหลักเลยเพราะว่าเป็นผักที่มีความอ่อนไหวต่อน,น้ําแล้วก็สภาพอากาศสูงทําให้ได้รับผลกระทบมากแต่ว่าผักผักชีก็ถือว่าเป็นผักตกแต่งไม่ใช่ผักหลักในการบริโภคนะครับเบื้องต้นทางกรมการค้าภายในก็ได้จัดเป็นรถโมบายครับ จากตลาดกลางเพื่อน,นาไปจําหน่ายผักในพื้นที่กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลสําหรับประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการร้านอาหารก็สามารถที่จะมาซื้อผักในรถโมบายได้ในราคาที่เหมาะสมนะครับส่วนกระทรวงพาณิชย์ก็ได้ลงไปติดตามแก้ไขปัญหาสาเหตุที่ต้นตอเหมือนกันได้เข้าหาแนวทางการช่วยเหลือนะครับบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้บริโภคนะครับเกษตรกรกร,รวมไปถึงร้านคา้าร้านอาหารที่จําหน่ายอาหารก็สามารถจัดซื้อผักได้ในราคาที่เหมาะสมก็เชื่อว่าอีกไม่นานสถานการณ์อาจ จะคลี่คลายลงแล้วราคาผักก็จะกลับเข้าสู่สมดุลตามกลไกตลาดอีกครั้งนะครับส่วนทางด้านของนายเฉลิมชัยศรีอ่อนนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยก็ได้เปิดเผยว่าในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือว่าการประชุมคอรมอรเมื่อวานนี้นะครับทางพลเอกประยุทธ์จันโอชานาะยกรัฐมนตรีก็ได้เป็นประธานการประชุมแล้วก็ได้แสดงความกังวลถึงเรื่องของราคาพืชผักผลเกษตรด้วยนะครับโดยเฉพาะราคาผักชีที่มี ราคาแพงขึ้นถึงกิโลกรลัมละ400บาทเลยพลเอกประยุทธ์ได้สั่งการในที่ประชุมคอรมอครับว่าให้นำพื้นที่ของทหารมาปลูกผักชีครับเพื่อเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนที่ต้องบริโภคพืชผักสวนครัวแล้วก็ที่จะนำมาประกอบอาหารนะครับ ทางด้านนายเฉลิมชัยสีอ่อนนะครับก็ได้ระบุครัว่าขณะนี้พื้นที่ทหารได้นําพืชผักส่วนครัวโดยเฉพาะพริกผักชีเข้าไปปลูกบ้างแล้วเพื่อเป้าหมายในการช่วยเหลือประชาชนที่ต้องใช้ผักส่วนครัวในการประกอบอาหารทุกๆวันซึ่งผักที่ปลูกในพื้นที่ทหารเนี่ย หากผลผลิตสามารถเก็บเกี่ยวได้นะครับก็จะช่วยให้ราคาผักโดยเฉพาะผักชีลดลงมาได้และก็เป็นการลดภาระของประชาชนด้วยนี่ก็เป็นแนวคิดของทางด้านพลเอกประยุทธ์แล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับส่วนทางด้านรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีก็ออกมาตอบคําถามสื่อมวลชนหลายเรื่องด้วยกันทั้งเรื่องของผักแพงแล้วก็เรื่องของราคาน้ํามันนะครับทางด้านนางสาวรัชดาธนาีเรกนะครับก็ได้ออกมาตอบคําถามสื่อมวลชนเกี่ยวกับเรื่อง ราคาผักแพงเลยว่าปัจจัยหลักก็อย่างที่บอกไปเลยมีผักบางตัวราคาสูงขึ้นไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับเพราะว่าสาเหตุเป็นสาเหตุจากน้ําท่วมทําให้พืชผักเสียหายซึ่งในมาตรการระยะสั้นเนี่ยกระทรวงพาณิชย์ก็ได้นํารถโมบายขายผักสินค้าพืชผลเกษตรราคาถูกร,าากรวมถึงไข่แล้วก็ข้าวอยู่แล้วนะครับแม้ว่าอาจจะไม่สามารถแก้ปัญหาทุกอย่างได้หมดแต่ก็เป็นความตั้งใจของรัฐบาลในการคลี่คลายปัญหาเฉพาะหน้า ซึ่งเรื่องของพืชผลการเกษตรเนี่ยก็มีปัจจัยที่ยากจะควบคุมอันนี้ก็เป็นออรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีได้ตอบ,บอบคําถามนะครับส่วนอีกท่านหนึ่งนะครับนางสาวไตรสุรีไตราสรารนกุลนะครับเป็นรองโฆษกำสำนักนายกรัฐมนตรีเช่นกันได้ตอบคําถามกรณีที่สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การขนส่งนวลชนกรุงเทพนะครับก็ได้ขอให้รัฐ ลดราคาน้ำมันเชื้อเพลิงรวมถึงข้อเรียกร้องจากกลุ่มรถบรรทุกที่ขอให้ลดราคาน้ำมันเหลือ25บาทก่อนจะยกระดับการเคลื่อนไหวนะครับ แล้วก็จะดําเนินการอย่างไรนะครับทางด้านรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีก็ได้ตอบว่าเรื่องนี้เนี่ยนายกรัฐมนตรีรับปากว่าจะดูแลอย่างเต็มที่ซึ่งขณะนี้ก็กําลังอยู่ในระหว่างการพยายามตรึงราคาน้ามันดีเซลไม่ให้เกิน30บาทต่อลิตรโดยจะมีการพูดคุยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกครั้งหนึ่งนะครับ ส่วนทางด้านของนายกสมาคมชาวนาแล้วก็เกษตรกรไทยนายปราโมทเจริญสินนะครับก็กล่าวว่าขณะนี้ผลผลิตข้าวเปลือกก็ทยอยออกสู่ตลาดแล้วแต่ว่าชาวนาเนี่ยขายได้ในราคาที่ต่ำมากเพราะว่าการส่งออกไม่ดีครับมีข้าวในสต๊อกมากถึง5-9ล้านตันเลยอีกทั้งก็ยังมีปัญหาเรื่องของฝนตกน้ำท่วมชาวนาก็จะต้องเร่งเก็บเกี่ยวมาขายเป็นข้าวเปียกไม่ได้ตากแดดไล่ความชื้นออกนะครับส่งผลให้ขายได้ ราคาต่ำนะครับตันลักกว่า6000กว่าบาทเท่านั้นเองนอกจากนี้ก็ยังมีปัญหาเรื่องต้นทุนที่สูงขึ้นมากจากราคาน้ำมันเชื้อเพลิงแล้วก็ปุ๋ยเคมีที่สูงขึ้นมากเช่นกันล่าสุดปุ๋ยเคมีก็ปรับขึ้นมากระสอบละ50เอยู่ที่กว่า1000บาทแล้วนะครับเมื่อบกลบกันแล้วขายได้ไม่คุ้มทุนแม้รัฐบาลมีโครงการประกันรายได้แต่ขณะนี้ยังไม่ได้จ่ายเงินชดเชยส่วนต่างรายได้งวดแรกให้ชาวนาเลยแต่น่าจะรับ ได้รับเร็วๆนี้นะครับอันนี้ก็เป็นทางด้านของนายกสมาคมชาวนาและเกษตรกร,กรไทยก็ได้ออกมาบอกนะครับทางด้านของนายปาโมน,นะครับก็ยังบอกอีกด้วยนะครับว่าอยากให้รัฐบาลช่วยเหลือเรื่องปัญหาหนี้สินของเกษตรกร,ป,กรปัญหาน้ําโดยในเรื่องหนี้สินเนี่ยอยากให รัฐบาลช่วยปลดหนี้หรือว่าพักหนี้ทั้งเงินต้นแล้วก็ดอกเบีย้ยให้ด้วยเพราะตอนนี้ชาวนาไม่มีเงินใช้หนี้แล้วขายข้าวก็ไม่คุ้มทุนและบางรายข้าวเสียหายจากน้ําท่วมก็ยังไม่ได้รับเงินชดเชยจากรัฐบาลอยากให้รัฐเร่งจ่ายให้ด้วยส่วนเรื่องน้ําอยากให้หาแหล่งน้ําให้เพราะยังมีปัญหาขาดน้ําในหลายจังหวัด รวมถึงอยากให้กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสากรณ์ลงมาดูแลด้วยส่วนผู้ส่งออกก็เอากําไรน้อยหน่อยเพื่อให้ชาวนาอยู่ได้นี่ก็เป็นเสียงจากนายกสมาคมชาวนาและ,กะเกษตรกรไทยนะครับสำหรับผักที่ราคาแพงในขณะนี้มีข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์นะครับแจ้งว่ามี17รายการด้วยกันผักชีกิโลกรัมละ350บาทขึ้นช่ายกิโลกรัมละ300บาทผักกวางตุ้งกิโลกรัมละ32บาทกระหล่ำปีกิโลกรัมละ40บาท คณะต้นกิโลกรัมละ52บาทคณะยอดกิโลกรัมละ45บาทคณะฮ่องกงกิโลกรัมละ36บาทมาระจีนกิโลกรัมละ45บาทกระลำดอกกิโลกรัมละ75บาทผักกาดขาวกิโลกรัมละ60บาทผักบุ้งจีนกิโลกรัมละ40บาทฟักเขียวอ่อนกิโลกรัมละ20บาทแตงกวากิโลกรัมละ35บาทข้าวโพดฝักอ่อนกิโลกรัมละ45บาทหัวผักกาดกิโลกรัมละ40บาทถั่วฝักยาวกิโลกรัมละ50บาท แล้วก็มะนาวแปน้นลูกละ4ี่บาท50สตางค์นะครับทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือว่านายจุลินลักษณะวิสิทธ์นะครับก็ได้กล่าวว่าขณะนี้การส่งออกข้าวไทยดีขึ้นมากเพราะว่าค่าเงินบาทอ่อนลงทําให้ราคาข้าวไทยเนี่ยแข่งขันกับคู่แข่งได้และในครึ่งปีหลังตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นมานะครับตัวเลขการส่งออกก็ดีขึ้นโดยมีการขอใบอนุญาตส่งออกเดือนละเจ็ด 7แสนถึง8แสนตันจากในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยส่งออกเฉลี่ยเดือนละ4แสนถึง5แสนตันเท่านั้นนะครับซึ่งจะมีส่วนช่วยในเรื่องของการระบายข้าวแต่เนื่องจากสต๊อกข้าวของผู้ส่งออกเนี่ยยังมีมากพอสมควรจึงยังไม่มีผลทําให้ราคาข้าวในประเทศดีขึ้นมากเพราะผู้ส่งออกยังไม่ได้ซื้อจากชาวนาและโรงสีอย่างไรก็ตามรัฐบาลก็มีโครงการประกันรายได้เกษตรกรหากราคาข้าวลดลงต่ํากว่าไรายได้ที่ประกันนะครับอันนี้ก็เป็น คําพูดจากทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับอย่างที่บอกปัญหาตอนนี้นอกจากเรื่องผักแพงราคาข้าวสูงนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของราคาน้ํามันด้วยที่จะต้องรีบแก้ไขเมื่อวานนี้ก็มีทางด้านสสเพื่อไทยจังหวัดเชียงรายนะครับก็ได้หว่านข้าวหว่าน,มนเมล็ดข้าวในสภาเลยก็เป็นการสะท้อนว่าชาวนานะครับเกษตรกรไทยตอนนี้เนี่ยอาจจะดูไรที่พึ่งแล้วเพราะว่าราคาตอนนี้ก็แทบจะสูงกันมากแถม เรื่องของข้าวก็ขายไม่ค่อยออกกันด้วยนะครับเรื่องนี้จะเป็นยังไงจะมีการแก้ปัญหาที่ชัดเจนกว่านี้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวจะติดตามให้นะครับติดตามได้ทาง Workpoint Today อย่าลืม Subscribe กันไว้ได้เลยครับ